ครับนักเรียนวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของน้ำหนักแสงเงากันนะครับวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้ก็มีดินสอนะครับดินสอสำหรับวาดนะครับดินสอ 2B นะครับเป็นอุปกรณ์หลักเลยแล้วก็ยางลบนะครับนักเรียนหัวใจ 2B นะครับเสร็จแล้วเนี่ยการวาดน้ำหนักแสงเงาเนี่ยโดยการใช้ดินสอเนี่ยนะครับหรือพูดภาษาอังกฤษว่าคือการ drawing นะครับการสเก็ตภาพการลงน้ำหนักแสงเงาการ drawing โดยใช้ดินสอนะครับสำหรับภาพที่จะลงน้ำหนักแสงเงาที่ว่าง่ายที่สุดก็คือภาพของวงกลมนะครับให้นักเรียนลองวาดวงกลมลงไปนะครับวาดลงในกระดาษนะครับไม่กลมก็ทำให้มันกลมสักนิดไม่กลมก็เกือบกลมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยการให้น้ำหนักแสงเงานะครับเราระบายเนี่ยให้เป็นเส้นนะครับโดยใช้น้ำหนักของมือนะครับกำหนดเลยกำหนดแสงเข้าจากทางนี้นะครับแสงเข้าทางนี้เงาตกกระทบก็จะต้องทางนี้นะครับเอาง่ายๆก็คือรูปของวงกลมนะครับการไล่น้ำหนักแสงเงาเนี่ยกวางก็จะใช้ดินสอ 2B เนี่ยระบายเบาๆนะครับทำเฉียงให้เป็นเส้นนะครับวิธีการไล่น้ำหนักนะครับเราทำชั้นแรกก่อนนะครับชั้นแรกไปทั่วทั้งภาพการน้ำหนักนะครับฝึกใช้ดินสอ 2B นะครับในเรื่องของน้ำหนักแสงเงาในวันนี้นะครับฝึก drawing ภาพนะครับเห็นไหมครับนักเรียนเห็นเส้นไหมมันจะเฉียง45องศาคราวนี้ครับเราก็ใช้น้ำหนักของมือเนี่ยระบายนะครับระบายโดยดินสอก็จะไป45องศาแบบนี้ครับนักเรียนกว่าก็จะระบายนะครับไอตรงที่เป็นแสงเข้าตรงต่างเนี้ยมันจะอ่อนกว่านะครับอ่อนกว่ากับเงาตกกระทบแต่ตอนเมื่อกี้มันคือน้ำหนักแรกนะครับนักเรียนตอนนี้กวางก็กำลังไล่ไปนะครับน้ำหนักที่สองนะครับเดี๋ยวที่มันออกนอกกรอบเดี๋ยวเราค่อยเอาอย่างลบออกก็ได้นะครับแต่ทางที่ดีคือระวังนะครับน้ำหนักที่สองเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เพิ่มแรงกดไปนิดนึงนะครับกว่าก็จะเริ่มจากข้างล่างแล้วไปหา ข้างบนนะครับกว่าจะเริ่มจากข้างล่างแล้วนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำหนักของเงาตกกระทบนั่นเองพอขึ้นไปข้างบนเราก็บางๆไปเรื่อยๆนะครับดูกันเลยนะครับเห็นไหมครับอืม
จะดูแบ่งอยู่นะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มน้ำหนักอีกนะครับข้างล่างอีกให้ลองฝึกกับ 2B ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยใช้ดินสอ EE นะครับเราเอารูปของวงกลมเนี่ยครับนักเรียนเป็นการฝึกในการไล่น้ำหนักนะครับก่อนที่จะไปไล่น้ำหนักผลไม้อะไรต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเข้มกว่านะครับเพราะแสงมันเข้าทางนี้นะครับตรงนี้คือเงาตกกระทบนั่นเองลูกวงกลมลูกเดียวแต่ก็ใช้เวลานานนะครับนักเรียนทำเหมือนระบายสีไม้เลยครับแต่ที่จริงคือการดออิ้งกับดินสอนั่นเองนะครับการไล่น้ำหนักกับดินสอนั่นเองนี่จะเข้มกว่าเพื่อนเลยนะครับเห็นไหมกลัวก็จะไล่อยู่ประมาณแค่ตรงนี้ตรงนี้กลัวแทบจะไม่ยุ่งเลยนะครับเพราะแค่บางๆเฉยๆนะครับตรงนี้จะเข้มนะครับในน้ำหนักไปนะครับมาที่เข้มก็ใช้แรงข่มนิดนึงนะครับมันจะเห็นอยู่นะครับว่าเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่ที่ขอบไหมครับมันจะดูทางนี้เห็นไหมครับเห็นไหมน้ำหนักแต่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะเก็บอีกนะครับ เห็นไหมครับแสงจะเข้าทางนี้นะครับทางด้านบนแล้วก็ทางนี้จะเป็นเงาตกกระทบนะครับมันก็จะเข้มอันนี้ครัวแค่วาดกับดินสอ 2B นะครับแต่ตามที่จริงเนี่ยการไล่น้ำหนักด้วยดินสอเนี่ยก็จะไล่กับดินสอ EE นะครับแต่ว่าครูอยากให้นักเรียนลองฝึกกับ 2B ดูก่อนนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็เก็บดูที่ตรงไหนที่ว่ามันยังไม่ละเอียดอยู่ก็ใส่เพิ่มไปนะครับความกลมกลืนเนี่ยทางนี้จะอ่อนและมหาเข้มนะครับไอ้ส่วนเงาตกกระทบอะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยทีหลังนะครับแต่ในรูปของวงกลมเนี่ยเราจะต้องให้ค่าน้ำหนักการไล่น้ำหนักด้วยดินสอก่อนนะครับน้ำหนักแสงเงานะครับการดรออิ้งในวันนี้นะครับนักเรียนลองฝึกก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานในการวาดหุ่นนิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานในการวาดผลไม้ผักผลไม้แม้แต่รูปของหน้าคนนะครับที่การวาดโดยใช้ดินสออย่างเดียวนะครับวันนี้เราฝึกกับดินสอ 2B ดูก่อนให้รู้จักน้ำหนักของมือนะครับนักเรียนลองฝึกตามครูดูก่อนนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ย
ทำเหมือนครัวนะครับให้วาดวงกลมคนนั้นหรือละหนึ่งวงนะครับแล้วก็ไล่น้ำหนักแสงเงาโดยใช้ดินสอ 2B ที่กวาใช้นี่นะครับอ่ะ 2B นะครับลองใช้ดินสอ 2B นะครับ ลองวาดวงกลมแล้วก็ไล่น้ำหนักแสงเงานะครับคนละหนึ่งรูปนะครับสำหรับวันนี้กูขอจบการให้แสงเงาโดยใช้ดินสอเพียงแค่นี้นะครับหรือการ drawing นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนะครับนักเรียนสำหรับภาระงานของชั้นป .6 นะครับวันก่อนเนี่ยเราทำวงกลมไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคลิปตัวอย่างก็เป็นวงกลมเหมือนเดิมเสร็จแล้วเนี่ยครูแค่ทบทวนดูการไล่น้ำหนักแสงเงาเฉยๆเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยครูจะให้นักเรียนเนี่ยพลิกแพงจากวงกลมนะครับเป็นต้นไม้หนึ่งต้นโดยให้ไล่น้ำหนักแสงเงานะครับเราคิดดูเราแทนค่าสีนะครับที่เราไล่น้ำหนักด้วยสีเนี่ยสีเหลืองคือทางแสงเข้าสีเหลืองมาเขียวอ่อนมาเขียวเข้มนะครับแล้วก็มาสุดท้ายด้วยจบที่น้ำเงินนิดหน่อยเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยจากการที่เราไล่น้ำหนักด้วยสีเนี่ยเราจะมาไล่น้ำหนักด้วยดินสอน้ำหนักของดินสอเนี่ยเป็นการ drawing เนี่ยเราจะกำหนดน้ำหนักยังไงนะครับเปลี่ยนแปลงจากวงกลมวันก่อนนะครับให้เป็นต้นไม้หนึ่งต้นนะครับเป็นรูปต้นไม้นะครับลองพลิกแพลงดูนะครับเดี๋ยวกว่าจะดูการไล่น้ำหนักแสงเงาของนักเรียนด้วยดินสอนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยครูขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ